เล่นกันต่อนะครับกำแพงด้านตะวันตกไปดิต้องรอจังหวะด้วยนะไปโดนหนีบตายข้างในตัวป้อมปราการนะเคอร์บี้ระเบิดเพิ่งได้ใช้ความสามารถนี้
ล่างคืออะไรวะต้องไปจับตัวระเบิดข้างนอกมาน่าใช่นะเดี๋ยวค่อยมาหาทางผ่านนะครับไปกันต่อดีกว่าเปิดแบบนี้มันรุนแรงดีจังเฮ้ยเป็นไรวะอ๋อถือลูกระเบิดโดดไม่ได้มาเองอ่ะลุยเลยดีกว่าเอาระเบิดไปกินเจอบอสกันนะเหมือนไอ้ตัวเมื่อกี้เลยอ๋อนี่เป็นแฟนฟรานซิสก้าหรือเปล่ามันด่าเราเป็นชุดเลยนะมันจะเผาพวกเราทั้งเป็นนะมันเป็นผู้ใช้ไฟนะไม่ทันอ
เหี้ยไปดูเก่งวะน่าจะต้องเอาพวกเพื่อนท่านน้ำมาสู้นะเพื่อนสู้ไปเราเลือดเหลือน้อยแล้วกูไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยเพื่อนจัดการให้หมดดีจังไอ้นี่เศษเสี้ยวหัวใจของจักรวาลไอ้นี่ก็ฉกหนีไปเราก็ตามแต่ไอ้หัวใจทั้งเรื่องนะห้องแห่งสวรรค์นะด่านต่อไปนี่เก่งจังดูพลังมันรุนแรงมากเจอบอสตัวหนึ่งแล้วมาสวัสดีเราอย่างนี้ก็นะเป็นชิซานพาทิสเน่เป็นผู้ใช้เวทมนต์ที่อายุเยอะที่สุดนะในบรรดา3คนลอร์ดไฮเนสมันจะทำฆ่าเราแล้วนะอันนี้ใช้พลังสายฟ้านะเราสไตล์เดิมนะให้เพื่อนเราสู้นะเราหนีอย่างเดียวเราหนีไม่ให้ตายอย่างเดียวไ
이제 เพื่อนสู้มันเพื่อนสู้มันเราปิดหนีอย่างเดียวเราปิดหนีไม่ครอบฉากแล้วเพื่อนสู้มันกูปิดหนีอย่างเดียวสู้มันสิเพื่อนมีมิตรดีอย่างนี้เองไม่ทำเพี้ยอะไรเลยชนะชนะผู้ใช้เวทมนต์3คนเรียบร้อยนะครับของป้อมปราการนี้ไอ้ชิ้นส่วนหัวใจนี่เป็นของคนที่ชื่อว่าแจมบ้านะไม่รู้คือใครอ่ะมันจะทำลายป้อมปราการทิ้งเหรอเราต้องหนีแล้วสิทำไงเนี่ยต้องมารวมพลังแห่งมิตรภาพอีกแล้วมาแกกลมเป็นของเพื่อนหนีเราต้องหนีออกจากป้อมปราการนี้นะกระโดดกลิ้งไปเรื่อยๆนะจะหนีทันไหมเนี่ยเอ้าเฮียเข้าประตูไปเข้าไปเอาเฮียนี่เราวิ่งหนีเองเขาเนี่ยเอารวมพลังกับเพื่อนอีกครั้งพลังแห่งมิตรภาพสะพานมิตรภาพเร็วไปไขประตูเร็วเอาเฮียระวังโดนหนีบเอาอีกสะพานมิตรภาพอีกแล้วทันไหมเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยออกเป็นยานแน่เลยยานดาวแห่งมิตรภาพ
รนด์สตาร์ไอ้เหี้ยแม่งยากที่หลบไอ้นี่ไอ้กุ้งจักด้วยแหละเฮ้ยจิ๊กซอจิ๊กซออไม่ให้เราสู้หรอวะไปต่อได้แล้วครับหนีบทับตายไปแล้วนะเกือบไม่ทันโอ้ภาพแบบความทรงจำนะบินหนีมาสเตทใหม่เพิ่มขึ้นนะครับฟาฟลังสตาร์ไลท์ฮีโร่สจริงมันมีเนื้อเรื่องให้อ่านตรงข้างล่างตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ